อย่าจะขยับรถไปให้ซิกลงกันเดี๋ยวเราไปเก็บทำไมมีคนแต่งตัวเหมือนกันสองคนนะคนไหนคุณซิกอะครับว่าไงครับอ๋อสวัสดีครับคุณซิกผมทักผิดคนอะผมไปทักเขาเป็นคุณซิกคนนู้นอ๋อใช่คนที่จะซื้อเพชรป่ะครับไม่ใช่ครับผมหมีครับที่เจอกันเมื่อวานที่เลเบลไงครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอะไรวะเนี่ยคุณตำรวจซื้อเพชรป่ะครับคุณซิกมีเพชรเหรอครับไม่กี่เม็ดนะครับ10เม็ดไปทำมาตอนไหนเนาะผมได้เหรียญวันเกิดเขาเดี๋ยวผมไม่ได้คุยด้วยเขาคุยด้วยหันหน้าไปทางนู้นครับอยู่นี่ครับอยู่นี่อ้าวคุณซิกขายเม็ดเท่าไหร่ครับผมขายเม็ดละ 5,000 ลุงมีกี่เม็ดนะมี10เม็ดห้าพันเลยเหรอครับลุงเดี๋ยวนะทำไมคนอื่นเรียกว่าลุงหมดเลยอะครับเมื่อวานเราเจอกันคุณซิกบอกว่าชื่อซิกถูกต้องไหมครับใช่เขาเรียกลุงซิกอ๋อใช่บางคนก็เรียกลุงกลางวานใช่ครับแต่ทำไมมีลุงเพิ่มอีก2คนในรถนะลุงไม่รู้จักนั่นน่ะสิสงสัยผมจะดังให้ผมทุบให้เลยไหมสองคนนั้นอะเฮ้ยใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆจ้ะ10เม็ดเหรอครับครับผมแล้วมีคนจะซื้อหรือยังผมไปซื้อตัดหน้าใครหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับเพิ่งได้เพชรลงมาเพชรถ้างั้นลุงซิกมากับผมหน่อยครับครับรู้แล้วเดี๋ยวผมเบิกรถแป๊บอนาธานรอเราแป๊บนึงนะขึ้นรถมาเลยครับLet's go คุณซิกครับผม 5,000 น่ะเม็ดละ 5,000 น่ะมันแพงมากเลยนะผมบอกไว้ก่อนสำหรับเมืองนี้เอ้าใช่เหรอใช่แต่ว่าผมอ่ะซื้อไว้ผมจะซื้อไว้ในราคา 5,000 เนี่ยแต่ที่ผมจะบอกคือว่ามันจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มน่ะไม่รู้ลุงซิกรู้จักเปล่านะอีธานใช่เขาจะแบบว่าใครขายเกินเม็ดละ 2,000 อีธานเขาจะจัดการหมดให้ลุงระวังไว้น่ะเอาแล้วอีธานเขาทำไมเขาต้องกำหนดราคาเหมือนว่าเขาอยากเหมือนว่าคือมันมีคนที่เหมือนแบบว่าหัวใสน่ะโกงราคาเพราะความต้องการมันสูงไงครับเราจะโก่งราคาไปเรื่อยๆจนมันแพงมากจนซื้อกันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพชรเนี่ยมันเอาไปทำได้หลายอย่างเลยครับอ๋อใช่แต่ว่าผมเห็นคุณซิกเพิ่งเข้าเมืองมาใหม่ผมจะซื้อไว้ในราคานี้ผมพอจะช่วยได้น่ะอ๋อได้ครับโอเคครับมาเดี๋ยวผมกดเงินให้ครับกระเป๋าเบอร์อะไรครับเสียบ6ครับเนื้อคู่ชัดๆผม15แสดงว่าเข้ามาไล่เรียกกันนี่ครับ50,000เป๋าเบอร์อะไรครับ15ครับเอ้าเพื่อนเหรอ
ไรอ่ะห้ามึงโอ้โหหัวมนไปเลยเขาได้พูดอะไรวะลุงเก็บตังค์ลุงไปเก็บตังค์เข้าได้ลุงเข้าไปเลี้ยวขวาหลอมลุงเราอยู่ยากแล้วโอ้ผมนี่แหละอยู่ยากเหี้ยต้องมีใครรู้ว่าเป็นเราอ่ะใช่ใช่ตัวเองด้วยต้องเดี๋ยวคิดก่อนเอางี้ดีกว่าบอกว่ามีคนตอนแรกหนีก่อนเรียกนี่เอาหนีก่อนเนาะคุยบนรถมีอะไรคุยบนรถอย่าอยู่นิ่งบอกว่าผมโดนจี้มาว่าให้ทำแบบนี้โดนคนหัวล้นสองคนแต่งตัวเหมือนลุงจี้แล้วยังไงต่อวะคิดและคิดเดี๋ยวบอกทำให้ลุงไปสอบเมื่อไหร่แต่ไม่อยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันดีไหมได้ได้ก็ได้อยู่นะแล้วบอกว่าเงินในพวกนั้นเอาไปแล้วโดนไอ้ล้นสองคนแบบเชิดหมดเลยงั้นเดี๋ยวกิ๊บเพชรให้เดี๋ยวกิ๊บเพชรให้กระเป๋าลุงเบอร์อะไรเบอร์ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวจะพูดต่อต่อยกระเด็นเลยโอเคไม่ใช่แล้วลุงจัดวิ่งขี่ขวาไปเลยนะไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าตามมาคือแบบอันนี้คือวิ่งหนีนะคือหนีเลยตั้งใจหนีอ่ะพอลุงแบงค์วิ่งเข้าไปลุงขี่ขวามาโคตรรู้กันโอ้ยไม่ได้อันนี้คือเรากลับล่างใช่ไหมกลับล่างเดี๋ยวลุงตายลุงตายโดนต่อยตายลุงกิ๊บของยังกิ๊บแล้วกิ๊บแล้วเดี๋ยวต่อยเลยก็ได้ต่อยเลยมาติดเหล็กอ่ะลุงยี่บอลเดี๋ยวเรียกหมอนะเอาไว้ใกล้เอาไว้ใกล้หน่อยอย่าเพิ่งกดนะลุงอย่าเพิ่งกดนะเอาไว้ใกล้ๆหน่อยกูต้องเปลี่ยนรถก่อนกูต้องเอารถคันนี้ผิดกูยังชอบเลยเดินคู่กันจริงไม่เคยเจอใครดวงสมพงษ์ขนาดนี้หรอกแล้วเป็นตัวท็อปเลยนะพอพันจัดใจดีไงใจดีไงใจดีไปดูแบบรถไปเจอกันตรงทางไอ้เนี่ยไอ้ทางที่ร้องเพลงเก่าทางร้องเพลงเก่าตามมาเดี๋ยวต้องหาหน่อยต้องขับเลยเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนดีอ่ะเราต้องแบบโซนๆตรงนั้นน่ะเออทิ้งไว้ข้างบนนี้เหรอแยกคนละโซนแล้วให้หมอมาแล้วก็ไปตายกับพี่หมีไงอยู่กับพี่หมีไงเขาจะได้รู้ว่าลุงสลบมึงเรียกหมอดิเราต้องทิ้งลุงให้ลุงกดจีให้หมอไปช่วยเองลุงกดเตียงยังไม่ได้กดรอที่อย่าหาที่ก่อนตรงไหนดิเหมือนเอามาทิ้งอ่ะไกลๆอ่ะตรงนี้มั้ยพุ่มมั้ยอ่ะตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยลานเนี้ยได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็คิดว่าเราขับไปข้างบนลุงเจ้าหมอลุงร้องเลยนะอดควรเลยนะแต่เขาไม่เจอนะลุงเลยพุ่มอ่ะโอเคลุงเดี๋ยวผมรับนะเดี๋ยวผมดูอย่างกลางๆโอเคผมไปเปลี่ยนแว่นก่อนเดี๋ยวกดจีได้เลยนะเดี๋ยวเราทำการต่อลุงเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วทำการต่อ
นี่คือตกกดติดแล้วใช่ไหมเนี่ยเสียงฮอว่ะเฮ้ยสงสารเขาเหมือนกันนะลุงวอนขอให้ของฝนตกอีกซื้อใจคนได้หวังดีเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชุบก่อนหวังดีเป็นเหตุเดี๋ยวนะเรามีต้องหาทางลงให้ได้ใช่ตีต้องภูมิใจในตัวลุงแน่นอนเปเล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 ลุงครับฮ
ทำไมลุงไปบิดเงินเขาอ่ะไม่ได้บิดลุงมีความมีที่จริงมีความจริงอยู่แต่ตอนเนี้ยอาหมีเขาเป็นคนช่วยอตีนะใช่ใช่ลุงเขาเป็นเขาเป็นพันธมิตรกับอตีด้วยแต่มันมีคนปลอมตัวมาเป็นลุงสองคนน่ะเขาจี้ลุงเขามาเล่าให้เจ๊ฟังเขาน่าสงสารมากเลยใช่เขาบอกว่าเขาจะไม่เชื่อใจใครแล้วอย่างเงี้ยโอ้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเห็นลุงมากับอตีเขาเลยบอกว่าอยากจะช่วยปกติเขาไม่มีใครซื้อนะลุงไม่มีลุงไม่มีอะไรแบบนี้เดี๋ยวลุงไปโรงพยาบาลก่อนได้คือลุงโดนจี้แล้วตังค์หายหมดด้วยมันจี้แล้วมันฆ่าลุงเนี่ยเอามาทิ้งที่ไหนไม่รู้จริงเหรอเนี่ยอยู่บนรถโรงพยาบาลแล้วครับโอเคลุงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันครับผมโอเคค่ะดักตีอย่างนี้ป่ะครับมากนั่นเห็นลุงซิกป่ะตำรวจ ตำรวจอยู่ไหมครับอนาธานไปดันประตูไว้ดิได้หมอบีทูเพิ่งฉีดยานะครับครับสวัสดีครับคุณซิกครับผมเงิน 50,000 น่ะไม่ต้องคืนผมหรอกคุณอันนี้คุณหมีใช่ไหมถือว่าซื้อใจกันน่ะคุณหมีฟังก่อนผมโดนจี้มาอีกทีนึงครับนั่นแหละครับผมว่าผมซื้อใจคุณได้แล้วล่ะ 50,000 ที่ผมให้คุณน่ะเพราะว่าเมื่อวานผมเห็นคุณอยู่กับตีซึ่งตีอ่ะผมนับถือเป็นอาจารย์ตีมันก็อาจารย์ผมเหมือนกันคุณรู้เปล่าไอ้2คนน่ะมันปลอมตัวเหมือนผมแล้วมันบอกว่ามันจะฆ่าตีถ้าตีกลับมานั่นแหละครับก็เอางี้เดี๋ยวผมหาตังค์คืนคุณหมี 50,000 ไม่เป็นไรครับสําหรับผมเรื่องความบริสุทธิ์ใจของผมไงไม่เป็นไรครับเงิน 50,000 ผมหาแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับผมมาหาทั้งชีวิตเลยนะ 50,000 เนี่ยมันเยอะสําหรับผมนะแต่ว่าก็ถือว่าผมซวยไปแล้วกันครับเรื่องเงินผมไม่ซีเรียสครับแล้วนี่ความผมก็ตกเป็นอ๋อแย่เลยผมต้องคืนคุณ 50,000 นะงั้นเดี๋ยวผมไปกดสตังค์มาเลยผมมีตังค์ที่ผมขอไถน้องมาไม่เป็นไรครับ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 งั้นเอางี้แล้วกันคนที่มีสนับในเมืองนี้มีไม่กี่คนครับก็นั่นแหละครับก็มันต่อยผมแล้วก็ค้นตัวอะไรไปเรียบร้อยหมดเลยครับตังค์ก็ไม่มีแต่ผมไม่ถ้ามันเถอะผมถือซะว่าผมซวยแล้วกันวันนี้เอางี้ผมอ่ะติดตังคุณหมี 50,000 นะเดี๋ยวผมให้อติมาเคลียร์ยังไงก็ต้องคืนครับไม่เป็นไรครับถ้ามันเถอะเป็นครับยังไงก็ต้องคืนครับผมจะไปแจ้งความลุงก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าถ้าลุงโดนจี้แบบเนี้ยมันอาจจะกลับมาทำลุงอีกนะถ้างั้นนะคือเขาจี้ลุงไปกดไอ้นั่นน่ะตู้สล็อตที่อะไรนะที่เลเบลอ่ะครับแล้วลุงไอ้ทำท่านี้ไงเนี่ยเนี่ยให้ดูโอ้ยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแสดงว่าลุงไม่ได้เอาไปหรอกไม่เป็นไรครับช่างมันถือว่าผมซวยครับไม่ต้องคิดมากหรอกลุงเงินไม่ต้องคืนผมหรอกลุงทำงานใช้เถอะเพราะว่าลุงเพิ่งเข้าเมืองมาไม่ใช่เหรอนั่นแหละครับครับไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องคืนผมจำได้บุญทุนต้องทดแทนแค้นต้องชำระใช่บุญคุณไม่ต้องทดแทนครับแต่แค้นอ่ะต้องชำระครับใช่ผมอ่ะมันคือ2คนอ่ะมันมีหุ่นเหมือนผมคนนึงและอีกคนนึงมันท้วมๆอ่ะอ้วนๆอ่ะแต่มันแต่งตัวอย่างนี้เลยแต่มีสนับคนหนึ่งมีสนับคนหนึ่งมีน่าจะไม้ก๊อปอ่ะ
อืมเขาให้ผมอ่ะเขาบอกว่าหลอกใครก็ได้ชัดเลยทั้งนั้นโอเคครับหลอกใครก็ได้แล้วก็พอได้ตังค์แล้วให้วิ่งอย่างเดียวเลยลุงไอ้แก๊งนั้นชื่ออะไรนะไฟแช็กใช่ไหมไฟแช็กมันมีไม้กอล์ฟด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่แต่สนับไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ไม่กี่วันมันมีนะไม้กอล์ฟอ่ะคือวันแรกอ่ะมันมีสองเหตุการณ์วันแรกอ่ะมันกระทืบผมด้วยหมัดเปล่าผมแล้วสนับต่อยแม่งตายหมดเลย5คนกับแกมป่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้วันต่อมาไอ้เฉินโดนไอ้เฉินโดนโทรไปคุยแล้วผมมาไปกับไอ้เฉินด้วยแล้วมันเอาไมค์กอมาหวนพวกผมอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวผมลองดูครับแก๊งไหนเหรอครับระวังไว้ด้วยลุงทำจริงไหมเนี่ยใช่ครับก็แย่แล้วคือลุงยังกดเปิดกระป๋องกระเป๋าอะไรยังไม่ค่อยเป็นเลยอ่ะเขาแบบเขาใช้ความแบบความที่เป็นลุงอ่ะเหมือนคราวที่แล้วเลยตอนที่เป็นเมืองเก่าอ่ะมีคนปลอมตัวเป็นลุงทุกอย่างแล้วก็ไปปล้นเขามาหาตัวแม่งดีกว่าไอ้หน่วยโทรหาไฟแช็กได้ได้ครับคุณหมีครับผมติด 50,000 นะครับไม่เป็นไรครับลงค่อยว่ากันครับเชื่อผมแจ้งความจบไปแจ้งความแจ้งความไหนคุกเข่าดิคุกเข่าก่อนคุกเข่าก่อนคุกเข่าลุงไม่ต้องแจ้งความหรอกครับอย่าให้ตำรวจเข้ามาเกี่ยวเลยครับลุงมันไม่รับสายอ่ะป่ะนาธานมีแสดงต้อง6อันเนี่ยลุงแม็กครับครับลุงแม็กมีรูปประพันธ์อันไหมรถที่มันใช้อะไรเงี้ยครับ5 3 2สีอะไรวะเอาสีมันมีสีแดงแดงแต่มีคนชื่อไฟแช็กใช่ไหมครับใช่ไฟแช็กมันจะแต่งตัวดีๆหน่อยอ่ะไอคนที่ชื่อว่าไฟแช็กอ่ะแต่เมื่อกี้มันเป็นรถไอรถ4ประตูไฮบริดน่ะหน่วยเคยเห็นมั้ยรถ10ไอรถ4ประตูไฮบริดที่มันวิ่งช้าๆเราเจอมันในกาลาแล้วไฟฟ้านะใช่ป่ะใช่ใช่ไอรถไฟฟ้านั่นแหละอ๋อที่มันไม่มีเสียงอ่ะก็ขโมยเหรอไม่เราเจอมันในกาลาแล้วเรายังทักมันผิดเลยเรานึกว่าใช่ๆนึกว่าเป็นคุณซิกนี่แหละคือตอนนั้นอึดอัดมากครับผมโดนจี้มาแล้วตอนนั้นน่ะได้ถ้าเจอรถคันนั้นก็นั่นแหละตามนั้นขอบคุณครับลุงครับมึงให้ไลน์โทรหาไลน์โทรไอ้พวกนั้นคนเลยดิได้ลุงคุณหมีเอาไป 25,000 ก่อนไหมไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เป็นไรครับครับงั้นผมขออีก 25,000 ได้ไหมอะอะไรนะครับขอ 25,000 ได้ไหมผมเพิ่งโดนไป 50,000 เองเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันครับได้ครับได้ครับได้ครับหมอโฮฮะหมอโฮใช่ไหมใช่หมอโฮผมโดนจี้มาขอค่าทำขวัญหน่อยจะกระติบะโดนจี้โดนฆ่าโดนทุบโดนหลอกให้ไปหลอกเขาอีกทีนึงใช่เหรอคะใช่ตังหายหมดตัวเลยขอ10,000ได้ไหมวันนี้เบิกหน่อยค่าทำขวัญเรานี่เนี่ยถ่ายเก่งนะสกิลถ่ายใช่เรื่องนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวโฮมาโฮรักษาคนข้างในแป๊บนึงอ๋อยลื่นเป็นปลาไหลเลยปาวานลุงไปปนไม่มีเขาทำไมเล่าความจริงไปหมดแล้วมีคนจี้ลุงเขาแต่งตัวเหมือนลุง2คนเขาบอกว่าเขาจะฆ่าอาติถ้าไม่ทำตามก็ดีเลยตกจากที่สูงนะครับเดี๋ยวเราเตี่ยนเลยนะเอ้าไม่ดีหรอกเขาเป็นคนไม่ดีแหละเออใครอิซิเดนนะครับประวันครับนี่ให้ยืมครับติดคุก10,000หมื่นหนึ่งได้ขออนุญาตทำกฎนะครับ15,000ได้เหรอได้ครับได้ครับ20,000ได้ไหมอ๋อลุงป่ะอ่ะสุดๆแล้วเนี่ยประวันสุดๆแล้ว20,000อ่ะ20,000อยู่ลุง20,000นะครับผม25,000ได้ประหลาดทั้งนั้นอ่ะโอ้ยก็เป็น30,000แล้วกัน30,000เลยเหรอมึงให้ตังค์ลุงซิกด้วย30,00035,000ได้ไหมอ่ะทั้งนั้นอ๋อเยอะไปแล้วพอแล้ว40,000แล้วลุงจะได้อะไรไหมเนี่ย40,000ไม่ค่อยได้อะไรอ่ะได้อะไรยืมต่อ42,000ไปได้ครับ42,50อ่ะ42,50ครับละ50ได้ไหม
ได้ครับโอเค150นะโอเคอมจวยครับเลยเว้นทำอะไรมาฮะเป่าเลข16นะครับลุงซีกครับ150ครับขอบคุณครับเดี๋ยวชื่อชื่อเยอะนะเรียกไม่ถูกเลยครับเอาเงินมือคืนเขาด้วยอ๋อเล่าความจริงแล้วเขาก็ไม่ให้แจ้งตำรวจอ่ะคือลุงโดนจี้อ่ะใครจำรถจำอะไรได้ไหมเนี่ยหน้าตาเหมือนลุงเนี่ย2คนขับรถไฮบริดรถแบบไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะครับใครจะไปตามหาได้หน้าอย่างลุงเนี่ยหน้าอย่างนี้เลยหัวโล้นเหมือนกันเดี๋ยวรอเจ๊เจอเจ๊ไปแจ้งความไหมเขาบอกว่าต้องแจ้งแจ้งไหมจะได้มันเอาปะแต่กระทืบไม่สนุกนะถ้าใช้กฎหมายอ่ะกฎหมายก็ทำแค่จำคุกมันอ่ะรู้อะไรดีอะไรนะต่อไว้ถ้าจะต่อมาทำได้เว้ยแต่เปลี่ยนรถแต่ผมไม่ซื้อรถกระบะแผนเดิมเนี่ยเฟี้ยวเลยแต่ว่าถ้าคนแต่ว่าใช่แต่เราต้องเอาไก่จากแกงเกียร์หมีอ่ะไม่ตะกี้เนี่ยเราเล่นบิ๊กเลยอ่ะเออตัวใหญ่เลยอ่ะตัวใหญ่ก็คือเขาแบบบอกได้วงกว้างมากอ่ะเตือนได้แบบวงกว้างอ่ะเราเล่นตัวใหญ่มากอ่ะงั้นรอให้ซาซาก่อนป่ะเออจริงเรื่องไก่กับไม่ซาเลยนะขอเรื่องนะเอาว่าได้หมดอ่ะถ้าเราเจอเยอะเราก็ขายจริงไงลุงยากอะไรอ่ะจริงไหมถ้าเราแบบเราเจอแบบอะไรที่มันแม่งพิลึกเราก็ขายจริงไงลุงเนื่องแล้วเราก็ได้มาแล้วเราก็ขายไปเลยอ่ะแต่ถ้าได้โอกาสเราก็บิดไงถ้าได้โอกาสเราก็บิดคิดแป๊บเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอาวุธก่อนใช้ไม้ก๊อฟแทนเดี๋ยวว่าละเคสได้แต่ลุงอยู่ยากเมื่อกี้คือตัวเป้งเลยใช่ไหมเป้งเลยอ่ะ